อนนี้เขากลับมาจากเมืองนอกหรือยังเออใครครับโอ้ยไม่เจอชื่อใช่ไหมมายังมายังคุณคนนั้นแหละเพื่อนผมเหรอฮะครับสาธุกลับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วได้ไปรักเขาที่สนามบินไหมหรือว่าอะไรยังไงไม่ก็เห็นเขาเมื่อเพิ่งกลับมาอะไรยังไงนะครับเขาไปสองอาทิตย์แต่ยังไม่ได้ไม่เห็นไปทำงานนะฮะแต่ยังไม่ได้เจอกันหลังที่กลับมาจะมีนัดอะไรกินข้าวเพราะห่างไว้ตั้งสองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีนะปกติครับผมไม่ได้มีอะไรช่วงที่อยู่ต่างประเทศได้คุยเขาถามคำถามยิงตรงนี้เลยนะช่วงที่อยู่ต่างประเทศได้คุยกันบ้างปะไม่ค่อยนะครับก็คุยไลน์อะไรอย่างเงี้ยมากกว่ามีเฟซไทม์หากันไหมไม่ค่อยถ้าจะจับพุ่งมีห้าเดือนที่ผ่านมาไม่โอดีไม่ใช่ตัวใหญ่ก็คุยเป็นอย่างที่บอกเป็นคุยไลน์แต่ก็ไม่ค่อยเพราะว่าเขาทำงานเขามีซื้อของมาฝากไหมคะได้บอกเราไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่ได้บอกอะไรค่ะสนิทสนมกันมากขึ้นไหมคะเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมคือก็ยังมันไม่ได้มีอะไรคืบหน้าเป็นเพราะเรายังไม่ลองหาเวลาไปเองหรืออะไรยังไงต่างกันก็มันเป็นเพื่อนกันด้วยมันก็เลยไม่ได้มีจังหวะว่าจะต้องไปอะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็เรียกว่าไงดีอ่ะมันจะตอบว่าไงในเมื่อไม่ได้เป็นอะไรกันก็เลยไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรด้วยกันแล้วมันจะเป็นอะไรกันจะได้ไปทำอะไรด้วยกันเมื่อไหร่จะไม่ได้เป็นก็เป็นเพื่อนกันหลายคนลุ้นให้เป็นไงพี่บอลแล้วจะมีแบบพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นกว่านี้ยังไงไอเรื่องพัฒนาผมว่าพูดจริงๆมันก็ตอบเหมือนเดิมมันก็เป็นเรื่องของอนาคตผมก็ไม่กล้าไปกะเกณฑ์อะไรอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือยังยืนยันว่าเป็นเพื่อนกันก็ไม่ได้มีอะไรก็ถามสาทุกสุขดิบกันอะไรเงี้ยเรื่องทำงานเรื่องอะไรอย่างนี้ปกติครับอย่างนี้ถ้าต่างฝ่ายต่างจะมีใครก็ปกติครับก็เกือบต่างฝ่ายต่างไม่ได้ว่ามีใครที่ความสัมพันธ์มันยังอยู่ความเป็นเพื่อนตรงนี้นี่คือเราเกรงใจครอบครัวเขาด้วยหรือเปล่าหรือยังไงหมายถึงว่าความจริงเรื่องเกรงใจอะครับก็ต้องเกรงใจเป็นปกติอยู่แล้วหมายถึงว่าเราก็ต้องมีความเกรงใจผู้ใหญ่เป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าในแง่ความสัมพันธ์ที่บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรอันนี้ก็คือเป็นความจริงว่าไม่ได้เป็นอะไรกันจริงอะไรไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นเราได้มีโอกาสได้เจอครอบครัวเขาบ้างไหมครับไม่เคยเจอตามงานอะไรอย่างเงี้ยเจอตามงานเคยเจอไหมฮะเคยเจอตามงานเคยเจอคุณพ่อเขาไหมคุณพ่อมาเคยเจอที่งานก็เคยเจอที่คอนเสิร์ตนานแล้วมีทักทายกลัวไหมครับนานแล้วครับเจอเขาสวัสดีท่านพอมันมีข่าวเราแบบรู้จักกันอะไรเงี้ยเราได้มีโอกาสเจอไหมพ่ออย่างกลัวไหมคะกลัวไหมคะเราก็เกรงใจน้องเพราะว่าท่านก็เป็นผู้ใหญ่มากถามผมยังไม่มีโอกาสได้เจอท่านเลยครับผมว่ายังไม่พัฒนาใช่มีอะไรจริงครับเป็นเพื่อนกันยังไม่ได้พัฒนาครับผมกระแสละครครับจบไปสองปีแล้วไม่ใช่เขาบอกว่าเราไม่ได้เล่นกับจีนอาจจะแบบไม่ได้เล่นกับทีมหรอฮะก็โอเคนะจริงๆแล้วค่อนข้างดีกว่าที่คิดว่าเยอะเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแบบเราคุยกันในทีมงานกับทีมด้วยอะไรเงี้ยฟีดแบ็กเรตติ้งอะไรออกมาก็โอเคก็คือแบบคือถือว่าน่าเป็นที่น่าพอใจเลยครับผมคือความจริงเล่นละครทุกเรื่องนะเราก็อยากให้คนดูชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีมันแล้วแต่โทนละครนะอย่างหนังไร้ที่รักเนี่ยมันเป็นโทนแบบดูสบายๆแบบว่าเบาสมองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าเป็นอะไรทำนองนี้อยู่แล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันน่าจะออกมาทำนองนี้แต่ดีกว่าที่คิดไว้ก็ดีพอมันมีกระแสว่าพอไม่ได้เล่นกับคู่จิ้นแล้วมันไม่เปรี้ยงเงี้ยมันทำให้เวลาเล่นกับคนอื่นเราเริ่มมีภาวะพะวงหรือกดเกรงๆไม่อ่ะคือเวลาเราถ้าเล่นแล้วเราได้เจอบทอะไรที่มันใหม่ๆท้าทายมันก็สนุกทุกครั้งนะครับอย่างตอนนี้อย่างที่จะออนแอร์คือไฟล้างไฟอะไรเงี้ยก็แบบเป็นบทที่เราไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เป็นดราม่าเชื่อเฉือนกันอะไรเงี้ยมันก็ตื่นเต้นที่จะได้ไปทำงานแล้วก็ตื่นเต้นที่ว่าออกมาแล้วฟีดแบ็คจะเป็นยังไงมันถามโอเคได้ในไอจีในที่แบบว่าเหมือนขึ้นที่แบบร่วม2อยากให้1อาทิตย์เท่ากับ1วันหลายคนก็จะมองว่าเหมือนมันลงพร้อมกันกับตอนที่ฟ้าไปเมืองนอกเลยมันไปถึงแบบไม่อันนี้วันนั้นผมได้ตอบไปทีนะคือความจริงมันเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจของผมครับคือผมกำลังจะขยายสาขาของร้านซูชิแล้วมันก็มีเรื่องอยู่อย่างนึงที่ผมจะต้องรอผลคำตอบประมาณอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ผลมันยังไม่ออกมาเลยผมก็ใจร้อนอยากรู้ตอนนั้นมันแบบคือเพราะว่าไอการทำร้านเนี่ยกว่าจะทำออกมาได้มันหนึ่งว่าก็จะเริ่มทำอะครับมันใช้เวลานะแต่ว่าต้องเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอมันต้องมารอคำตอบอย่างนึงที่มันต้องรู้ว่าถ้าเกิดเขาโอเคเราจะเริ่มทำได้เนี่ยมันใช้เวลาต้องใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยอีกนานไม่ได้ตอนนี้รู้ยังไม่รู้เลยมันเป็นพอจะบอกได้ไหมมันเป็นการทำธุรกิจอ๋อมันคือเนี่ยขยายสาขาซูชิครับจริงมันเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ครับใช่ได้
ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ผลว่าจะได้ยังไม่ขึ้นใช่ครับก็ใจร้อนเหมือนกันเพราะเราอยากทำอะไรครับอะไร